พราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทนกับตรงนี้ลูกเราก็จะเรียนไม่จบคือเราอายุมากความคิดก็คือเราอายุมากแล้วเราไม่สามารถที่เป็นจะไปทำงานอย่างอื่นที่แบบคือเรื่องของเรื่องนี้คือความสามารถของตัวเองที่ตอนที่อยู่กับสามีนั่นคือเราส่งเสียให้ลูกเราเรียนที่โรงเรียนมีชื่อแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเราต้องให้ลูกออกมาจากตรงนั้นเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้ลูกมีอนาคตที่ดีมันเป็นอะไรที่แบบที่เป็นแม่จะต้องยอมปัจจุบันนี้อายุ50ปีแล้วนะตอนนี้ได้อยากขาดกันเป็นที่เรียบร้อยที่มาที่ศูนย์เนี่ยอาชีพนี้เพื่อขอคำปรึกษาเพราะอยากมีเพื่อนอยากพูดคุยอยากเป็นคนที่เข้าใจและอยากฝึกอาชีพปัจจุบันเนี่ยได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเสริมสวยที่ศูนย์การชีวิตสติแล้วก็มาร่วมกิจกรรมและมาร่วมกิจกรรมและมาช่วยงานคืออยากอุทิศตนเองเพื่อรับฟังคอยให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็อยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงที่ดีขึ้นและสามารถปกป้องชีวิตตนเองและรอดชีวิตจากภัยความรุนแรงภายในครอบครัวและก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงหลายๆคนที่อาจเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือปัจจุบันตกในสภาพแบบนี้ที่จำเป็นต้องทนแต่บางทีความอดทนของคนเรามันมีเหตุผลความจำเป็นแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆที่ตึกอยู่ในสภาพเดียวกันให้เขาได้มีทางออกคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ